ตอนเราเริ่มทำฝังใจเรายอมรับว่าเราโฟกัสที่คำว่าเราดนตรีอินดี้หรือร้องกระแสเราเป็นเว็บไซต์ที่ใหม่ด้วยแล้วก็บวกกับว่าเราทำเรื่องเกี่ยวกับนอกกระแสมาก่อนเราจะเรียนรู้แล้วก็สร้างโมเดลอะไรสักอย่างนึงที่เหมาะสมสำหรับวงการดนตรีสระบ้านเราหรือเปล่าเพราะเราเชื่อว่าเพลงก็คือเพลงถ้าเพลงมันดีเพลงมันเพราะคนชอบคนก็ฟัง